เมื่อเช้านี่ยังไม่ได้เช็คนะครับว่าสุดท้ายเป็นยังไงบ้างครับก็ดูเหมือนว่าก็มีข้อสังเกตว่าสวส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงใช่ไหมครับกับการจัดตั้งของนักการเมืองบางกลุ่มแล้วก็สวหลายท่านที่เข้ามาด้วยระบบแบบนี้ก็ดูเหมือนจะถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติใช่ไหมครับว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการแบ่งอาชีพจริงๆหรือไม่ใช่ไหมนะครับก็คงจะเป็นปัญหาซึ่งผมขอแยกไม่ลงเลยแต่ว่าพอการเลือกตั้งการเลือกสวชุดใหม่และหน้าตาของสวชุดใหม่เป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามองข้ามจากประเด็นเฉพาะหน้านะครับผมว่าก็คงจะทำให้มีคำถามมากขึ้นว่าในอนาคตนะครับว่าเรายังควรจะมีสวอยู่อีกหรือไม่เพื่ออะไรผมคิดว่าต้องกลับมาประเด็นนี้นะครับคือผมคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรือว่าผิดหวังกับหน้าตาของสวในชุดใหม่นี้นะครับไม่อยากจะให้คิดแต่เพียงประเด็นเฉพาะหน้านะครับซึ่งแน่นอนนี่ก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนกันนะครับว่ามีการใช้เงินใช้ทองในการได้มาซึ่งสวตามที่มีการกล่าวกันนะครับมาจริงไม่ก็ต้องเป็นการทำงานหนักของกกต.ซึ่งผมคิดว่าถ้ากกต.ไม่มีผลงานเลยนะครับขณะที่ผู้สมัครหลายท่านยืนยันตรงกันว่ามีการเสนอทรัพย์สินเงินทองในการที่จะให้ไปเข้ากลุ่มเพื่อเลือกสว.กันนี้นะครับอันนี้ก็คงจะกกต.ก็อาจจะมีปัญหานะครับในการได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนว่าถ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยธรรม 100% ไม่สามารถตรวจสอบอะไรได้เลยนี่ก็จะเป็นหนักแต่ว่าผมคิดว่าอยากจะให้สนใจมากกว่าประเด็นเฉพาะหน้าด้วยก็คือว่ามันก็คงจะถึงเวลานะครับที่จะต้องตั้งคำถามตัวว่าในเมื่อเราพยายามนะครับออกแบบสว.แล้วก็หน้าตาก็ไหวแบบนี้สุดท้ายเนี่ยต้องกลับมาว่าเราจะมีวุฒิสภาไว้ทำอะไรนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีนะครับใช่ไหมดีกว่าตอบไม่ได้แล้วก็ต้องพยายามมาออกแบบกระบวนการได้มาซึ่งสว.แบบพิสดารแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อสาธารณะเลยนะแต่ถ้าตอบได้ว่ามันยังมีความจำเป็นอยู่ในแง่ของสถาบันทางการเมืองนะครับก็ต้องออกแบบการได้มาซึ่งสว.ให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะครับซึ่งวันนี้มันเห็นแล้วล่ะครับว่าความพยายามที่จะหาข้ออ้างว่าต้องมีสว.เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพแล้วมันไม่เป็นจริงนะครับจะออกแบบมายังไงก็ไม่เป็นจริงนะครับ